ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีเพราะคนเรามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทางออกง่ายๆก็คือลงมือเข้าครัวทำอาหารเองเลยครับดีกว่าใช่กว่าอร่อยกว่าและเท่กว่าพลพรรคนักปรุงโฮมคุกขอต้อนรับเพื่อนๆ นะครับเข้าสู่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกเลยไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนครับครัวที่บ้านของทุกคนนี่แหละครับและนี่คือพลพรรคนักปรุงโฮมคุกสวัสดีทุกคนครับพลพรรคนักปรุงโฮมคุกทุกวันนี้อาหารเกาหลีเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆบ้านก็จะมีเครื่องปรุงรสนะครับที่ใช้ในอาหารเกาหลีติดอยู่ที่บ้านด้วยวันนี้พลเลยอยากจะทำพาสต้านะครับในกลิ่นอายที่มีรสชาติแบบสไตล์เกาหลีครับกับเมนูง่ายๆครับมักโกโรนีผัดกิมจิครับเส้นพาสต้าที่คนไทยมักจะคุ้นเคยแล้วก็เรียกกันว่ามักโกโรนีนะครับเป็นเส้นที่เป็นข้อๆนะครับลักษณะแบบนี้ของแอกเนซี่นะครับเขาเรียกว่าชิฟเฟอรี่ริกาติครับถ้าเราจำชื่อไม่ได้จำเป็นหมายเลขก็ได้นะครับหมายเลข50ครับเส้นพาสต้าของแอกเนซี่นะครับเป็นเส้นพาสต้าคุณภาพมาจากประเทศอิตาลีนะครับสังเกตว่าเส้นของเขาเนี่ยจะมีสีเหลืองทองไม่ค้ำนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาอบเส้นนะครับจะใช้ความร้อนและอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับทำให้ได้เส้นที่สีสวยครับไม่เปาะแตกหักง่ายครับเวลาในการต้มนะครับเพื่อนๆเลือกเอาเลยครับถ้าเผื่อชอบทานนุ่มๆให้เลือกที่ normal นะครับ9นาทีถ้าชอบให้กรึบที่แกนกลางนิดหนึ่งเลือก7นาทีเป็นระดับเส้นที่เราเรียกกันว่าออเดนเต้ครับเริ่มต้นจากน้ำเดือดนะครับใส่เกลือลงไปในน้ำนะครับเกลือก็จะทำให้เส้นเนี่ยมีรสเค็มอ่อนๆ นะครับใส่ลงไปแล้วคนเล็กน้อยนะครับคนใช้เส้นอยู่ที่85กรัมนะครับใส่ลงไปเลยครับใช้เวลาในการต้มนะครับ7นาทีครับสำหรับเส้นตัวนี้นะครับไซมาตรฐานของเขาจะอยู่ที่500กรัมก็คือแพ็คนี้นะครับแต่สำหรับคนที่ครัวเล็กนะครับไม่มีที่ที่จะจัดเก็บได้เยอะเท่าไหร่นะครับสามารถซื้อเป็นแพ็คนี้ก็ได้ครับ250กรัมครับซึ่งสามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยครับส่วนประกอบของซอสนะครับเราก็จะมีโคชูจังพริกป่นเกาหลีน้ำจากกิมจิซอสถั่วเหลืองน้ำตาลทรายและน้ำมันงาเล็กน้อยครับผสมให้เข้ากันดีแล้วเราพักไว้ก่อนครับสำหรับพาสต้าสูตรนี้นะครับนอกจากกิมจิเนี่ยคนจะเพิ่มกลิ่นอายของเกาหลีเข้าไปนะครับโดยการใส่แฮมกระป๋องครับเดี๋ยวเราจะหั่นให้เป็นลักษณะเตาก่อนครับตอนนี้ครบ7นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราจะเสด็จน้ำพาสต้าของเราแล้วก็ล้างผ่านน้ำเย็นเล็กน้อยครับใส่น้ำมันลงในกระทะนะครับตามด้วยแฮมที่เราหั่นเตาไว้ผัดจนผิวเขานะครับสีเข้มขึ้นเล็กน้อยใส่กิมจิครับเราผัดกิมจิให้สุกเล็กน้อยนะครับพาสต้าที่เราพักไว้ครับผัดให้น้ำมันเคลือบเส้นดีนะครับเส้นของเราเนี่ยผ่านการล้างน้ำนะครับเพื่อหยุดความร้อนดังนั้นในการผัดเนี่ยใช้เวลานิดนึงให้เขาร้อนอีกครั้งนะครับพอร้อนดีแล้วนะครับซอสที่เราเตรียมไว้ครับใส่ซอสลงไปแล้วไม่ต้องผัดนานนะครับผัดให้เคลือบเส้นดีนะครับก็เป็นอันใช้ได้ครับใส่ต้นหอมแล้วก็ปิดความร้อนครับคนให้เข้ากันก็พร้อมลงจานเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูอาหารจานเดี่ยวง่ายๆครับมักโกโรนีผัดกิมจิครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาทำเมนูไทยโบราณนะครับที่ผมมีโอกาสไปร่ำเรียนมาจากในวังเลยครับพลพรรคนักปรุงโฮมคุกพลพรรคนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยพาสต้าแอกเนซี่ผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกหนังสืออิตาดากิมัสเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณมีกรอบสูตรนี้นะครับผมได้สูตรมาจากอาจารย์ในวังท่านหนึ่งชื่ออาจารย์อาพรหรือว่าคุณป้าอาพรนะครับวัตถุดิบเนี่ยจะดูเหมือนว่ามีมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ไม่ยากแทบทั้งนั้นเลยนะครับ
ขั้นตอนแรกสุดเลยนะครับเราจะมาทำการทอดเส้นหมี่ของเราก่อนนะครับอันนี้เป็นเส้นหมี่แห้งเลยนะครับตรงนี้น้ำมันค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับเราใช้อุณหภูมิประมาณ190องศาถึง200องศาเซลเซียสนะครับทยอยใส่ลงไปนะครับกดให้จมในน้ำมันแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เอาขึ้นได้เลยหลังจากที่เราได้เส้นหมี่แล้วนะครับเราก็จะใช้น้ำมันเดิมครับในการทอดเครื่องต่างๆนะครับเริ่มจากเต้าหู้อันนี้ผมหั่นเป็นเส้นเล็กๆนะครับระวังกระเด็นนิดนึงนะครับเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยมีความชื้นค่อนข้างสูงอยู่ด้วยกระทะใบเดิมนะครับผมเทน้ำมันออกนะครับแล้วก็เหลือไว้สักประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันร้อนดีแล้วนะครับผมใส่กระเทียมสับลงไปตามด้วยหอมแดงสับนะครับแล้วก็ผัดหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาปรุงรสเปรี้ยวนะครับด้วยน้ำมะขามเปียกครับเลือกใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นของไร่ทิพย์นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาอยู่ในลักษณะเป็นขวดนะครับมีทั้งขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บรักษาได้นานนะครับเราเปิดใช้เมื่อไหร่ครับได้รสชาติเดิมความเข้มข้นเดิมทุกครั้งนะครับทำ100ครั้งก็ได้รสชาติเดิมทั้ง100ครั้งครับเขย่าขวดก่อนใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีวันผลิตวันหมดอายุบอกนะครับนอกจากทำอาหารแล้วเนี่ยยังสามารถนำไปทำเครื่องดื่มได้ด้วยนะครับนี่เราก็เทลงไปได้เลยนะครับจะสังเกตเนื้อนะครับว่ามีความเข้มข้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับอีกหนึ่งเอกลักษณ์นะครับของหมี่กรอบโบราณนะครับก็คือส้มซ่านั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะลักษณะคล้ายๆมะกรูดแต่ว่าลูกจะใหญ่กว่านะครับตัวน้ำเนี่ยจะมีความเปรี้ยวอ่อนๆ นะครับแต่จะมีความหอมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบริเวณผิวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะใช้ทั้งน้ำส้มซ่าเราก็ใช้ผิวส้มซ่าด้วยนะครับใส่ลงไปครับเราก็จะคั้นน้ำส้มซ่าใส่ลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็เดี๋ยวตรงผิวเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไปหั่นออกมาเอามาใช้โรยตอนจบอีกทีนะครับระดับความเข้มข้นของตัวซอสนะครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าหมี่กรอบของเรานั้นจะกรอบอยู่ได้นานหรือเปล่าวิธีดูก็คือดูที่ฟองนะครับถ้าเป็นฟองใหญ่มากยังใช้ไม่ได้นะครับเราจะต้องรอให้ฟองมีขนาดเล็กลงซะก่อนนะครับค่อยนำหมี่ลงไปคลุกพอได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำเส้นหมี่ของเรานะครับลงไปคลุกในนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะปรับไฟเบานะครับไฟอ่อนๆเพราะว่าถ้าปิดไฟนะครับแล้วมันหายร้อนเนี่ยมันมีโอกาสที่ซอสมันจะเซตตัวนะครับเราจะคลุกไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ใช้ไฟเบาๆไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามคลุกนะครับให้ทั่วนะครับตรงไหนที่ซอสมันจับตัวเป็นก้อนนะครับเราก็พยายามบี้ให้มันกระจายรสชาติมันจะได้เสมอกันเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องที่เราทอดไว้เมื่อกี้นะครับมีทั้งเต้าหู้นะครับลงไปนะครับเป็นหมูกับกุ้งนะครับที่เราทอดเอาไว้ต่อมานะครับเราก็จะใส่ถั่วงอกนะครับกุ้ยช่ายหั่นท่อนนะครับพริกชี้ฟ้านิดนึงใส่ลงไปได้นะครับตรงนี้ถ้ารู้สึกว่าไฟมันเบาเกินไปมันหายร้อนแล้วก็เร่งไฟนิดนึงได้นะครับแต่ว่าอย่าใช้ไฟแรงนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูหมี่กรอบโบราณชาววังของเรานะครับสีสันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากธรรมชาติล้วนๆเลยสำหรับคนที่ชอบทานหมี่กรอบที่มีสีส้มสีอมชมพูนะครับเราสามารถเพิ่มพวกซอสพริกซอสมะเขือเทศลงไปก็ได้นะครับก็จะได้สีสันแบบนั้นแบบที่เราชอบครับผลพัดนักปรุงโฮมคุกผลพัดนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีลตราหัวม้าลายผลิตภัณฑ์ตราคิโคแมนหนังสืออิตาดากิมัสน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลตราคิวพีใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำพะแนงหมูนะครับเข้ากับโรตีได้อย่างดีทีเดียวครับสูตรนี้ไม่ยากเพราะเรามีพริกแกงของแม่พลอยเป็นตัวช่วยเราจะทำโรตีแกงพะแนงหมูกันครับ
เริ่มต้นจากการทำพะแนงกันก่อนเลยนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยน้ำพริกแกงพะแนงของแม่พลอยครับนอกจากคนไทยนะครับชาวต่างชาติอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยแม่พลอยเป็นยี่ห้อที่นิยมมากๆครับเพราะว่ารสชาติของเขาเนี่ยจะเป็นรสแบบดั้งเดิมออเทนติกเลยนะครับแล้วก็การที่เราใช้พริกแกงสำเร็จรูปนะครับทำให้เราประหยัดเวลาขึ้นเยอะนะครับไม่ต้องมานั่งโขกพริกแกงเองที่สำคัญได้รสชาติแบบดั้งเดิมครับเราใช้พริกแกงแม่พลอยนะครับ1ซองจะผัดกับน้ำมันน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะซองนึงนะครับ50กรัมครับผมในช่วงผัดพริกแกงอย่าใช้ไฟแรงนะครับผัดด้วยไฟอ่อนๆจนพริกแกงหอมนะครับพริกแกงดูดน้ำมันไปหมดแล้วนะครับในการผัดให้ง่ายขึ้นเราเติมกะทิลงไปก่อนเล็กน้อยนะครับกะทิชาวเกาะครับตัวนี้เป็นกะทิพาสเจอร์ไลซ์นะครับผลแบ่งกะทิออกมาประมาณ50กรัมและถ้าเกิดเรามีใบมะกรูดนะครับสดๆเนี่ยเราฉีกลงไปได้ครับผัดกับพริกแกงครับผมพริกแกงดูดน้ำมันที่เราจะใส่กะทิลงไปนะครับคนใส่มะเขือพวงขั้นตอนของการผัดพริกแกงสำคัญนะครับถ้าพริกแกงไม่สุกเนี่ยรสชาติแกงของเราจะขมที่ปลายลิ้นแล้วก็มีรสชาติเฝื่อนๆนะฮะดังนั้นผัดให้พริกแกงสีสวยแล้วก็สุกดีใช้เวลาเล็กน้อยครับกะทิอีกส่วนนึงนะครับเวลาใส่กะทิเราค่อยๆหยอดลงไปนะครับจะทำให้พริกแกงแตกตัวง่ายครับผมเพื่อการที่เราไม่ต้องเคี่ยวนานนะครับควรใช้เป็นหมูสไลด์ส่วนที่เป็นสันคอพอกะทิของเราเริ่มเดือดนะครับใส่หมูสไลด์ลงไปเลยครับตอนนี้พะแนงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่พลบอกไว้นะครับวันนี้เราจะเสิร์ฟกับโรตีครับแผ่นโรตีซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับปกติจะอยู่ในช่องแช่แข็งเรานำออกจากช่องแช่แข็งนะครับเราใช้พิมพ์ลักษณะนี้ทาน้ำมันบางๆเราก็ลอกแผ่นโรตีออกครับใช้ซ่อมเจาะให้ทั่วๆนะครับเสร็จแล้วก็กรุลงในพิมพ์ครับปกติแล้วเวลาที่เราอบพวกแผ่นแป้งโรตีหรือแป้งพับเนี่ยนะครับเขาจะพองค่อนข้างเยอะดังนั้นเราจะใส่ตัวถั่วน้ำหนักลงไปนะครับใช้เมล็ดข้าวสารนะครับหรือเมล็ดถั่วก็ได้เพื่อกดตัวแป้งไว้นะครับนำเข้าอบ6นาทีนะครับหลังจากนั้นนำออกจากเตาอบนำส่วนของกระดาษออกนะครับแล้วก็อบอีก6นาทีให้สุกดีครับโรตีทั้ง2แบบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยครับก็เป็นโรตีแกงพะแนงใน2รูปแบบนะครับดูเหมือนจะเป็นเมนูที่ทำยากนะครับแต่เราใช้เวลาไม่นานเลยครับเพราะว่าเรามีตัวช่วยนั่นก็คือพริกแกงแม่พลอยลองทำกันดูครับผลพัดนักปรุงโฮมคุกผลพัดนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราทิวลิปธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย์หนังสือแคนดี้แมนกะทิถุงชาวเกาะอย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ซันควิกน้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้ใกล้ช่วงเทศกาลวันหยุดนะครับเราอยากจะทำขนมอร่อยๆนะครับที่รับประทานกันได้ทุกคนแล้วก็มีความพิเศษเราจะมาทำชูครีมที่มีหน้าเป็นคุกกี้นะครับส่วนตัวไส้เนี่ยผลจะทำเป็นเบอร์รี่ครับวันนี้เราจะมาทำชูครีมเบอร์รี่กันครับในการทำชูนะครับเราจะมีส่วนของตัวแป้งชูแล้วก็ตัวท็อปเป็นหน้าคุกกี้ทั้งสองส่วนมีเนยเป็นส่วนประกอบครับวันนี้เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากเบลเยียมนะครับตัวนี้เลยครับเนยจากเอ็มบอกนะครับต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพยุโรปสำหรับมืออาชีพครับเนยตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีความเข้มข้นแล้วก็มีไขมันอยู่ที่ 80% ครับสำหรับตัวหน้าท็อปด้านบนที่จะเป็นคุกกี้นะครับเราจะใช้อยู่ที่50กรัมสำหรับตัวส่วนประกอบที่เราจะใช้ทำแป้งชูนะครับจะใช้อยู่ที่90กรัมเดี๋ยวเราตัดแล้วก็ชั่งน้ำหนักไว้ก่อนเลยครับอันนี้จะเป็นสำหรับหน้าคุกกี้นะครับอีกส่วนนึงสำหรับตัวแป้งชูครับในส่วนของแป้งชูนะครับเราใส่น้ำสะอาดเกลือเล็กน้อยและน้ำตาลเล็กน้อยเตรียมไว้ก่อนได้เลยครับในส่วนของตัวหน้าคุกกี้นะครับวันนี้เราจะทำในเครื่องบดสับครับพอเขามีลักษณะที่เริ่มจับตัวกันนะครับ
พอเลยครับเรานำออกจากเครื่องบดสับนะครับเรานวดให้เข้ากันนะครับในช่วงที่เราปั่นในเครื่องบดสับนะครับเราจะไม่ปั่นนานเพราะว่าเราต้องการรักษาความเย็นของเนยนะครับอันนี้ผลก็ห่อหลวมๆนะครับนำไปพักในตู้เย็นครับและเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวของแป้งชูกันครับในการทำแป้งชูนะครับส่วนประกอบของไข่ไก่เนี่ยสูตรนี้อยู่ที่ประมาณ 3-4 ฟองเราตอกไข่ทั้ง4ฟองใส่ลงในชามผสมก่อนแล้วก็ตีให้เข้ากันดีครับเข้ากันดีแล้วนะครับพักส่วนประกอบของไข่ไว้ก่อนครับส่วนประกอบของน้ำสะอาดนะครับเนยน้ำตาลเกลือนำมาตั้งไฟครับพอเรามั่นใจว่าเนยละลายดีแล้วนะครับปิดไฟก่อนนะครับยกออกจากความร้อนเรามีส่วนประกอบของแป้งนะครับให้เราล่อนลงไปครับหลังจากนั้นคนให้เข้ากันครับพอคนให้เข้ากันแล้วเนี่ยส่วนผสมเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับมันบดนะครับชูครีมจะขึ้นตัวได้สวยนะครับอยู่ที่ปริมาณของไข่ที่เราใส่ลงไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะใส่ไข่ได้เยอะนะครับตัวแป้งควรจะแห้งเล็กน้อยดังนั้นหลังจากที่เราคนเข้ากันดีแล้วนำกลับมาตั้งบนความร้อนใช้ความร้อนต่ำๆนะครับผัดแป้งต่ออีกประมาณ1นาทีครับส่วนประกอบของเรานะครับแห้งขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับยกออกจากความร้อนครับปิดเตาได้เลยครับก่อนที่เราจะใส่ไข่ลงไปนะครับถ่ายออกมาใส่ในชามผสมอีกใบหนึ่งจะดีกว่าคนให้กระจายความร้อนเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆทยอยนะครับใส่ส่วนประกอบของไข่ลงไปครับสำหรับส่วนประกอบของไข่นะครับขึ้นอยู่กับความชื้นของตัวแป้งนะครับถ้าตัวแป้งแห้งมากเราก็จะใส่ไข่ได้เยอะนะครับตอนนี้นะฮะแป้งของเรายังมีลักษณะนี้นะครับยังเป็นก้อนๆอยู่ใส่ไข่ลงไปเพิ่มครับเวลาที่เราตักแป้งขึ้นมาจะสังเกตนะครับว่าเขามีลักษณะที่เงาแล้วก็ทิ้งตัวลงอย่างช้าๆนะครับลักษณะนี้ใช้ได้ละครับวันนี้นะครับผลใช้ที่ตักคุกกี้นะครับเบอร์30นะครับเราจะได้ชูครีมทั้งหมดนะครับ15ชิ้นด้วยกันสำหรับตัวคุกกี้นะครับคุกกี้ของเรามี150กรัมเดี๋ยวผลจะแบ่งเป็นก้อนละ10กรัมนะครับแล้วก็คลึงให้เป็นแผ่นกลมวางลงบนแป้งชูครับเราจะเข้าอบในช่วงแรกนะครับ200องศาเซลเซียสเพื่อทำให้เขาเนี่ยพองตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับใช้เวลา18นาทีหลังจากนั้นนะครับปรับอุณหภูมิองศาลดลงเหลือที่170องศาครับแล้วก็อบต่ออีก20นาทีครับหลังจากที่ออกจากเตาอบนะครับแนะนำครับวางบนถาดอบก่อนสัก5นาทีให้เขาค่อยๆลดความร้อนนะครับหลังจากนั้นค่อยนำมาพักบนตะแกรงให้เย็นสนิทครับเอาละครับหลังจากที่เราย้ายตัวแป้งชูนะครับมาอยู่บนตะแกรงในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำไส้ได้เลยก่อนอื่นนะครับเราจะมีส่วนประกอบของเจลาตินผงใส่น้ำลงไปนะครับแล้วเราก็พักไว้ประมาณ5นาทีสำหรับตัวไข่แดงนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับตีให้เข้ากันครับสำหรับรสชาติของมิกซ์เบอร์รี่นะครับมาจากขวดนี้เลยครับซันควิกมิกซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งซันควิกขวดนี้นะครับมีวิตามินซีด้วยนะครับเวลาที่ผสมน้ำดื่มเนี่ยคนในครอบครัวเราดื่มก็ได้คุณค่าดีๆครับเราจะใช้ทั้งหมด80กรัมนะครับตวงแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับเราจะใช้ตัวเลมอนอีก20กรัมครับมาเพิ่มรสชาติเปรี้ยวที่มากับความหอมอ่อนๆ นะครับคนส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟกวนให้สุกหลังจากที่เขาสุกดีแล้วนะครับเราจะใส่เจลาตินแล้วก็มัสคาโปนตามลำดับครับส่วนประกอบตอนนี้นะครับจะมีลักษณะที่ร้อนอยู่เดี๋ยวเราจะถ่ายใส่ชามผสมนะครับแล้วไปหล่อบนชั้นน้ำแข็งให้เย็นลงครับวิปครีมที่เราใช้ในวันนี้นะครับ Cook and Whip จาก Emborg นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีครับมีส่วนผสมของนมแล้วก็ไขมันพืชไขมันเนี่ยอยู่ที่ 33% นะครับเนื้อเนียนนุ่มละมุนมากที่สำคัญใช้ได้ทั้งครัวร้อนครัวเย็นนะครับการขึ้นตัวของเขาขึ้นได้ถึง3เท่าด้วยกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำมาตีให้ขึ้นฟูนะครับแล้วก็ตะล่อมกับตัวคัสตาร์ดที่เราทำไว้ครับนอกจากวันนี้นะครับที่เรานำมาวิปนะครับตัวเนี้ยก็ยังเหมาะกับการแต่งหน้าเค้กด้วยเช่นเดียวกันครับเราจะตีให้ตั้งยอดดีหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็นำมาตะล่อมกับคัสตาร์ดที่เย็นลงแล้วครับ
และนอกจากไส้เบอร์รี่ที่เราอัดเต็มด้านในแน่นๆแล้วนะครับเดี๋ยวด้านบนเราจะแต่งด้วยครีมมัสคาโปนอีกเล็กน้อยแล้วก็ตกแต่งด้วยน้ำตาลสวยงามครับส่วนผสมนะครับตั้งยอดอ่อนๆก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะนำใส่ถุงบีบเลือกหัวบีบตามที่เพื่อนๆชอบเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับและนี่ก็คือชูครีมลูกโตๆนะครับมากับหน้าคุกกี้กรอบๆสอดไส้ด้วยครีมที่โดดเด่นด้วยรสชาติของมิกซ์เบอร์รี่นะครับรับรองครับว่าเทศกาลวันหยุดนี้อร่อยไม่มีเบื่อแน่นอนลองทำกันดูนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ